อ้าวทำไมติดคิวเยอะเลยไงไปไงคนไงดีแล้วทำไมตรงน้อรองตาเสียอ๋อติดคิวเพราะรองตาเสียวันนี้ใช้ได้ยังไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะซ่อมนี่ครับรถเต็มลานเลยเนาะเต็มลานเต็มลานต้องอะไรครับพี่ก็มันจดเนี่ยกี่คืนแล้วสามให้สามคืนเลยครับของพี่สามคืนแล้วเพราะอะไรพี่เอากระโรงตาลเสียกระโรงตาลเสียมันเกี่ยวอะไรกับพี่ล่ะเอากระดิ่งหมอเนาะกระโรงตาลเสียอะไรรถติดคิวแล้วก็ผมติดคิวครับรู้ว่ากระโรงตาลเสียตัดมาทำไมพี่ไม่ก็ผมมาวันแรกก่อนตัดก่อนแล้ววันแรกเลยเออถามอันนี้ป่ะตัดก่อนแล้วก็กระโรงตาลเสียแล้วก็เออตัดมาเสียแล้วมาโจทย์ไว้แบบบอกว่าต้องเขียนป้ายไว้กระโรงตาลเสียครับอย่างงี้ครับผมก็เลยติดคิวเลยติดคิวเลยนี่ยาวเลยครับยาวเลยเนาะเนี่ย3วันและ4วันวันนี้ครับติดคิว4วันแล้วเนี่ย4วันวันนี้แต่วันนี้ลงอยู่วันนี้ได้ลงใช่ไหมครับผมครับนี่ครับเหตุผลที่รถติดคิวเหตุผลที่รถติดคิวครับเพราะว่าร่วมการเสียเนาะครับแล้วของพี่ปอนคันไหนครับปอนอยู่ข้างล่างข้างล่างอยู่ข้างล่างครับดูครับดูรถแต่ละคันครับจอดจนจะจอดอยู่ตรงนี้เลยครับถ้าว่าเต็มตรงนี้ก็ไปจอดอยู่ข้างล่างอ๋ออันนี้คือจอดจนแห้งหมดแล้วเนาะแห้งหมดแล้วแห้งหมดแล้วครับพี่น้องตอนนี้น้ำตาลหายหมดแล้วน้ำอ้อยไหลออกหมดแล้วครับเพราะว่าจอดกลางแดดไว้หลายวันเกี่ยวเนื่องจากเนื่องจากไอ FC ครับ FC บ้าบ้าบอบอพี่น้องโอ้สี่ตันเก้าเลยวะโอ้โหได้คันไหนได้สี่ตันเก้าน้ำตักมาทุกนะโอ้โหน้ำหนักอ้อย4ตัน9ครับดูคันนี้น่าจะได้5ตันไหมคันนี้เนี่ยได้ไหม5ตันเนี่ยได้6ตันโอ้ดูครับแบกมา6ตันกว่าว่างั้นสุดยอดมากครับเนี่ย4ล้อโอ้ย6ล้อเนาะคันนี้ทำเป็น6ล้อใช่ไหมดำด้วยใครจะไปดำเนาะดำไว้พันอ๋อนี่ฮะติดค้างลานมา4วัน3วัน4วันทำให้อ้อยแห้งหมดแล้วพี่น้องอ่ะพี่ดูครับให้ดูรถที่ค้างลานครับดูครับผมก็ไม่ได้มาดูครับนะเพิ่งมาดูครับบรรยากาศอ้อยค้างลานก็ไม่ใช่ไม้ค้างลานครับวันนี้เราดูอ้อยแทนเนาะดูลานไม้มาทุกวันแล้วอันนี้มาดูบรรยากาศร้านอ้อยบ้างครับว่าเกิดปัญหาจากโรงงานน้ำตาลครับโรงงานน้ำตาลเสียก็ทำให้รถต้องค้างร้านครับเพราะว่าตัดมาก่อนแล้วเนาะตัดก่อนที่รู้ว่าโรงงานเสียนี่ฮะปัญหาของเกษตรกรปัญหาของชาวไร่อ้อยครับโรงงานน้ำตาลเสียก็ทำให้มีปัญหาไปด้วยกันเนาะต่อไปคันนี้ครับคันนี้จะเข้าช่างแล้วบางท่านก็ใช้รถแทรกเตอร์ครับลากจูกคันนี้ L36 ครับ08สู้กับเกษตรกรพี่น้องของเราครับนี่ฮะตอนเข้ามายังไม่ช่างครับต้องไปจอดไว้ก่อนเนาะก่อนที่ถึงเวลาจะลงค่อยไปชั่งชั่งแล้วก็ขึ้นนะเอาไปขึ้นเทียบขึ้นครับผมขึ้นรถพ่วงเสร็จก็ชั่งออกครับผมเนาะนี่นะครับเกษตรกรเดี๋ยวบ้านเราก็ปลูกทั้งอ้อยปลูกทั้งมันชุมชนพวกเราครับมีทั้งมันมีทั้งอ้อยกันมันนามันสวนก็เยอะครับสวนไม่ค่อยมีครับมีแต่มันนาเนี่ยเยอะเนาะเรียบร้อยครับว้ามาแล้วคันนี้ครับควันโหมงเขียวเฉงเลยครับ
ไอ้รถแรงครับโอ้โหนี่ฮะพี่น้องครับสภาพแต่ละคันนี่อย่างนี้เลยครับผมเดี๋ยวยกมือยกมือนี่จะของยกไม้ยกมือให้ด้วยครับแจวแจวแจวยอดครับค่อยไปครับไปเร็วไม่ได้ครับเนี่ยมันจะหักทุกเกินอัตราเนี่ยรถเกษตรครับยัดมายัดได้ยัดมาครับเนาะยัดได้พอวิ่งถึงลานก็เอากันเนาะทุกคนต้องยัดมาให้คุ้มเนาะจะได้ไม่เสียเวลามาจอดว่างั้นพอวิ่งไม่ได้ไกลมากครับวิ่งแค่ประมาณ 2-3 กิโลหรือ4กิโลเต็มที่ประมาณนั้นแหละครับเนาะเนี่ยดูสภาพรถที่จอดเต็มลานเลยครับผมวันนี้กับการขึ้นอ้อยเนาะพูดถึงถ้าจังหวะรถไม่ลมตาลไม่เสียคือเรียกว่าโรงหีบไม่พังก็สามารถที่จะได้กลับเร็วกว่านี้ครับแต่วันนี้สองสามวันที่ผ่านมาลมตาลเสียครับทำให้รถต้องจอดเต็มลานเลยครับเกษตรกรก็ต้องเสียโอกาสเสียเวลาไปด้วยครับเสียเวลาที่จะตัดดูแบบเต็มลานนะฝั่งนู้นด้านล่างยังมีแล้วเนาะฮะจอดอยู่ในลานด้านล่างยังมีเลยในทุ่งนาข้างล่างก็ยังมีจอดเต็มเลยครับแค่โรงงานเสียก็กระทบไปทั่วครับเนาะกระทบไปหมดครับอันนี้โรงงานน่าจะใช้ได้แล้วครับผมก็ถึงได้ขยับขึ้นรถพ่วงต่อแล้วแต่ว่าก็จะมีปัญหาเพราะว่าไม่ใช่ว่าจอดแต่เราจอดทั้งจังหวัดครับเนาะจอดทั้งจังหวัดจอดทุกลานก็สะสมอ้อยนะสะสมอ้อยที่ตัดไว้แล้วก็มหาศาลครับดูครับดูด้านล่างนี่ก็ไม่ใช่น้อยครับเนาะด้านล่างก็มีแต่อ้อยครับพี่น้องวันนี้ก็สมทบมาอีกเนาะมีรถพ่วงวิ่งอยู่2พ่วงครับก็จะสมทบมาอีกเรื่อยๆหมายถึงสมทบอ้อยเข้ามาก็คือสมทบอ้อยที่ตัดนะครับต้องไปสมทบเข้ามาก็ยังคงค้างและแน่นหนาอย่างนี้เหมือนเดิมบรรยากาศของพี่น้องพวกเราครับเนาะโอ้ชีวิตของคนครับเนาะต้องสู้ต้องดิ้นรนไม่ว่าเขาว่าเราเนาะนี่ฮะพี่น้องเกษตรกรบ้านเราสู้ครับผมทีมนักทีมขึ้นอ้อยก็ยังน่าจะต้องพักผ่อนอยู่ยังพักกินข้าวครับไม่เห็นมาครับคงต้องพักยังพักกินข้าวอยู่ครับไม่เห็นเข้ามาเนาะตอนนี้เริ่มขยับแล้วหลังที่จอดหลายวันขยับขยับถึงคิวตัวเองครับเนาะดูครับพี่น้องเนาะปลูกแล้วต้องมีปัญหาว่าเรื่องตัดนะตัดแล้วมีปัญหาเรื่องของการนำมาส่งลานอีกปัญหาหลายอย่างครับกว่าจะได้เงินพี่น้องนี่ฮะกว่าจะได้เงินเขาเนี่ยลำบากจริงๆกว่าจะได้เงินนี้ถือว่ายากมากๆครับเนาะพี่น้องเกษตรกรอย่างทำไร่ทำนาก็ลำบากเนาะปลูกมันก็ลำบากปลูกอ้อยก็ลำบากครับใช่ว่าจะปลูกแล้วขายง่ายที่ไหนครับอ้อยเนาะปลูกแล้วมีที่ขายทีเดียวคือโรงน้ำตาลครับไม่ใช่ว่าขายตามลานได้หรือว่าไปขายตลาดได้เหมือนข้าวสารเนาะคือข้าวเปลือกเนาะข้าวเปลือกนี่ปลูกแล้วขายตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอ้อยครับปัญหาเยอะเหมือนกันแต่ถ้าคล่องๆหน่อยก็ถือว่าโชคดีของเกษตรกรไปแต่ว่าปีนี้ราคาดีไหมพี่บอลปีนี้ราคาดีไหมอ้อยฮะอันเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เอาแล้วกูเจ้าของอ้อยไม่รู้อ้อยแล้วราคาอ้อยแล้วนี่ฮะมาอยู่พันกว่าบาทนั่นแหละพันกว่าบาทคือพันเท่าไหร่อยู่พันเอ็ดครับ พี่ปอนพี่ซึม
อย่าเป็นพระเอกช่องผมไหมไม่เอาเฮ้ยมึงไอเมื่อกี้แอลกอฮอล์ถึงพี่เลยนะไม่ก็ไม่เอามันถึงพี่แล้วเมื่อกี้แอลกอฮอล์น่ะมันกลิ่นมาถึงพี่เลยนะอันนั้นก็เลยต่างหากครับตอนมึงไอเมื่อกี้น่ะต่างหากครับมันต่างหากโอ้ครับเนี่ยเดินไปใกล้ไม่ได้ไปถือไปเช็คไปใกล้ไม่ได้ครับไม่ไม่เร็วกว่าไอ้อีกเนาะไม่ฮะไม่เร็วกว่าไอ้อีกอ่ะก็ให้กำลังใจพวกเราทุกคนเนาะพี่ปอนนะสวัสดีปิดคลิปไปหน่อยมะครับพี่ปอนปิดคลิปไปหน่อยวันนี้เนาะว่าครับผมต้องสู้ต่อไปใช่ไหมพี่มีเมียหรือยังครับยังครับยังเนาะอยากได้ไหมไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าทำไมเขาทิ้งไปแล้วนะคนก่อนทิ้งไปแล้ว คนก่อนเขาทิ้งเราไปแล้วใช่ครับเขาตอนเขาทิ้งเขาว่าไงไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขยันไปขยันไปเขาว่าเราขยันไปมันอยากได้เราเราไปทำงานบ่อยขยันไปงานเยอะไงงานเยอะเลยไม่มีเวลาให้เขาสุดยอดเนาะพี่เนาะผู้หญิงเนาะผมก็ปวดหัวเลยปวดหัวเลยครับนี่ฮะก็ว่าคนขยันผู้หญิงไม่ชอบผู้หญิงก็ไม่ชอบเขาชอบแบบคนแบบนอนอยู่ด้วยกันนอนกินนอนแบบนอนเล่นโทรศัพท์เอากันแบบนี้เขาไม่ชอบงั้นผมก็ไม่เอาเลยไม่เอาดีกว่าใช่ไหมเอาดีกว่าเอาเหล้า40ดีกว่าเงื่อเอาเบียร์เอาเบียร์ป่ะเอาเบียร์ก็นี่อ๋อบอลกินคนดูเล่นขอบขอบคุณพี่ปอนเกือบนะครับเกือบนะครับพี่น้องขอบคุณพี่ปอนมากครับที่ให้ข้อมูลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ